อมรินทร์ทีวีคุณสิครับผมขอชดใช้ในสิ่งที่ผมทำคุณไม่พอใจ500,000อย่ามาทำแบบนี้กลับไปได้ละครอบครัวฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณผมจะรอดูนะวันที่มันมากราบตีนผมแล้วอ้อนวอนขอให้ผมทำอะไรกับมันก็ได้ไอ้ชั่วเอ้ยมึงจะข่มขืนลูกเหรอกลับไปเถอะคุณที่ว่าแล้วก็รีบกลับไปจัดการให้ลูกของคุณเนี่ยมาเป็นเมียของผมไม่งั้นมึงตายพ่ออยากให้ลูกเลือกคุณทัศนัยลูกจะว่ายังไงไม่มีที่ไปไม่มีที่ไหนฉันไปแล้วฉันสบายใจเลยไม่มีเลยคุณทะเลาะกับที่บ้านมาเหรอครับเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมคุณถึงไม่อยากกลับบ้านถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาที่พักให้คุณก่อนนะคุณสิไม่เป็นไรฉันไม่รบกวนคุณแล้วดีกว่าค่ะคุณสิพ่อรู้แล้วลูกพ่อรู้แล้วแล้วทำไมพ่อยังอยากให้สิไปคบกับผู้ชายคนนั้นอยู่อ่ะไม่ให้สิไปคบกับมันทำไมคุณสิคุณทะเลาะอะไรกับที่บ้านน่ะคุณบอกผมเถอะถ้าผมรู้เรื่องผมอาจจะช่วยคุณได้คุณสิมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพอฉันเขาจะให้ฉันคบกับทัศนัยทั้งที่เขารู้ว่าทัศนัยจะข่มขืนฉันน่ะฉันไม่เข้าใจนะว่าพ่อคิดอะไรอยู่ทำไมพ่อถึงทำแบบนี ผิดตรงไหนแปลกตรงไหนฝันจะปีนขึ้นไปไกลอยากได้มันอย่างใครเขาตอบหน่อยได้ไหมถ้าลองมาเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำเหมือนฉันสนับสนุนโดยแม้อายุมากขึ้นชีวิตก็มีความสุขเสริมด้วย Ensure Go ที่มี HMB แบรนด์ยอดขายอันดับ1แม่ครับนี่สิมาลาครับนี่แม่ผมครับสวัสดีค่ะสิมาลาใครเหรอโดมผมกับคุณสิทธิ์เราสองคนคบกันอยู่ครับสิมาลาเหรอก็สวยดีนะพอดีว่าคืนนี้คุณสิเขามีธุระจำเป็นต้องค้างที่นี่นะครับแม่อ๋อเหรอเดี๋ยวผมขอคุยกับแม่ผมแป๊บนึงนะค่ะ
ขาเป็นเจ้าของโรงงานเย็บผ้าเหรอลูกแม่ก็นึกว่าโดมไปคว้าผู้หญิงที่ไหนมาซะอีกแต่เมื่อกี้แม่เห็นหน้าตาผิวพรรณเขานะก็ดีแต่ว่าแต่งตัวธรรมดาไปหน่อยอะนี่เลยเขาไม่เห็นสภาพบ้านเราแบบนี้จะดีเหรอลูกพี่คุณสี่เขารู้เรื่องที่บ้านเรากำลังจะถูกยึดแล้วครับแล้วเขาไม่รังเกียจเราเหรอลูกไม่ครับแม่คือโดมคุยกับคุณสี่แล้วเขาเข้าใจครับเขาดีกับลูกแบบนี้แสดงว่าเขาต้องชอบลูกมากแน่ๆเลยถ้าเขายังยอมคบลูกอยู่แปลว่าเขาจะช่วยเรื่องบ้านกับหนี้สินของเราใช่ไหมโดมเดี๋ยวโดมลองไปคุยกับคุณสี่เขาให้นะครับแต่ว่าคืนนี้คุณสี่เขาทางที่นี่แม่ไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับจะว่าอะไรล่ะถ้าเขาช่วยให้ครอบครัวเราดีขึ้นแบบนี้เราต้องดูแลต้อนรับเขาอย่างดีอะไรที่พอจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปก่อนเห็นไหมลูกแม่หล่อขนาดนี้จะต้องมีสาวๆสวยๆรวยๆมาชอบแน่ครอบครัวของเราอ่ะจะได้มีชีวิตเหมือนเดิมสักทีคุณเป็นไงบ้างคะคุณเป็นยังไงบ้างคุณมึงไม่เต่าอายุกับกูพ่อผมเองอะไปครับเรื่องของกูคุณสิไปครับคุณสิอย่าให้เด็กคุณเดี๋ยวมึงตีมึงเลยนะคุณอย่าสิไม่ให้กันไหมคุณไปคุณก็คุณมีเรื่องที่ต้องมาเลยเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกแม่ไปว่าเราสองคนคบกันนะครับก็เพื่อที่จะให้แม่ผมให้คุณนอนค้างที่นี่ได้มีเงินคงต้องคุยกันยาวโอเคใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องของคุณทุกอย่างให้แม่ผมรู้นะผมบอกแค่ว่าบ้านของคุณทำโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเหมือนที่คุณเคยบอกผมไงตอนที่เราเจอกันใหม่ๆแบบนี้ก็น่าจะสะดวกกับคุณมากกว่าครับตอนแล้วก็นี่ถ้าใช้เสื้อผ้าผมคุณไม่รังเกียจใช่ไหมไม่ค่ะขอบคุณมากนะงั้นเดี๋ยวคืนนี้คุณก็นอนที่ห้องนี้นะครับเพราะว่าห้องอื่นมันใช้เป็นห้องเก็บของไม่หมดละเอาแล้วคุณจะนอนไหนอ่ะก็นอนโซฟาข้างล่างก็ได้ครับแต่ว่าฉันรบกวนคุณมากแล้วอะค่ะคุณนอนในห้องของคุณนะคะไม่เป็นไรครับคุณนอนไปเถอะก็นอนด้วยกันในห้องนี้แหละค่ะคุณนอนได้ไหมคะได้สิครับคุณนั่นแหละนอนได้ไหมหรือว่าจะให้ผมลงไปนอนข้างล่างหรือว่านอนโซฟาก็ได้นะไม่ค่ะฉันแน่นอนได้ฉันถามเพราะว่าเกรงใจคุณครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจยังไงก็บอกผมได้นะลูกอยู่ไหนเนี่ยพ่อคิดถึงลูกพ่อขอโทษหลังๆมาเนี้ยป้ายัดเยียดให้สิต้องเจอกับคุณทัศนัยตลอดหรือว่านี่คือแผนของป้าแผนอะไรของเธอก็แผนนกต่อไงที่ล่อสิให้ไปอยู่กับเขาสองคนเพื่อให้ทัศนัยข่มขืนสิได้ใช่ปะใช่ไหมI'm
จริงๆพี่นายช่วยด้วยคุณสิครับผมขอโทษแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายที่ทำให้คุณไม่พอใจอย่ามาทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบไหนครับผมทำอะไรผิดอ่ะก็เที่ยวเงินฟาดแบบนี้ไงทำไมอ่ะพวกคนรวยนี่ก็เนาะคิดว่าจะทำอะไรกับใครก็ได้เหรอพ่อรู้ไหมว่าทัศนัยก็จะข่มขืนสิทธิ์ด้วยค่ะพ่อรู้แล้วลูกพ่อรู้แล้วแล้วทำไมพ่อยังอยากให้สิทธิ์ไปคบกับผู้ชายคนนั้นอยู่อ่ะไม่ให้สิทธิ์ไปคบกับมันทำไมนี่พ่อจะเป็นเหมือนป้ารู้ใจคนหนึ่งแล้วเหรอที่อะไรอะไรก็เงินน่ะทำไมพ่อถึงบอกให้สิทธิ์ไปเลือกผู้ชายที่จะข่มขืนสิทธิ์พ่อพูดออกมาได้ยังไงพ่อทำไปเพื่อลูกนะลูกพูดออกมาได้ยังไงที่เขาให้เงินพ่อเท่าไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นลูกทำไมพ่อก่อนที่สิทธิ์พ่อคุณนอนไม่หลับเหรอครับหิวอ่ะมึงไปนั่งกินอะไรเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเนี่ยนะอาหารหรูเลยนะครับ2ปีมาเนี่ยราคาขึ้นเอาขึ้นเอาแถมข้างถ้วยนะยังบอกไว้อีกว่าต้องใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ด้วยสารอาหารถึงจะครบคนไม่มีเงินจะเอาที่ไหนไปซื้อครับของแพงทุกอย่างเลยอ่ะ ใครก็ไม่รู้นะครับสัญญาไว้ว่าจะทำให้ของถูกลงแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำได้สักคนเลยนะไม่ถึงที่คุณว่านะคะเนี่ยดูดินี่ไม่ใช่อาหารคนจนเลยอ่ะ และอีกอย่างหนึ่งคุณก็ไม่ได้ดูเหมือนคนไม่มีเงินเลยด้วยขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจพูดถ้าคุณรู้สึกไม่ดีอะแต่บอกตามตรงนะว่าตอนที่ฉันเห็นบ้านคุณแล้วก็เห็นรูปครอบครัวคุณน่ะฉันก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณน่ะน่าจะเคยมีฐานะมาก่อนตอนนั้นฉันก็คิดไปเองนะคะว่าคุณน่าจะแค่มีปัญหานิดหน่อยก็ต้องหาเงินมาไถ่บ้านเกิดอะไรขึ้นครอบครัวคุณหรอคุณทองคุณเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมครอบครัวผมอะเคยมีฐานะมาก่อนอย่างที่คุณบอกจริงครับแม่ผมเนี่ยมีร้านขายของพวกเครื่องประดับของแบรนด์เนมครับส่วนพ่อก็เป็นนักลงทุนแล้วก็ปล่อยเงินกู้แต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พ่อผมติดการพนันแต่อย่างน้อยอ่ะคุณก็มีต้นทุนชีวิตที่ดีนะคะแต่อย่างฉันสิฉันเกิดมาจนจนยังไงก็จนอย่างนั้นเหมือนเดิมก็ไม่รู้นะคะว่าระหว่างเคยรวยกับไม่เคยรวยเลยอ่ะอะไรมันจะแย่กว่ากันแต่ฉันเชื่อนะคะว่าคุณจะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมได้เนี่ยแหละครับความจริงของครอบครัวผมอะตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงอะเราก็เลยทำให้คุณไม่พอใจผมอยู่หลายครั้งเลยผมแค่รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคุณได้ครับเลยไม่อยากให้คุณมาเสียเวลากับผม
ผมขอโทษคุณไม่ควรมาเจอผู้ชายแบบฉันไม่เข้าใจคุณเลยจริงฉันสิคะที่ต้องขอโทษคุณมากกว่าฉันเองอะค่ะฉันเองด้วยซ้ำที่โกหกแล้วก็ปิดบังเรื่องของตัวเองมาตลอดไม่เป็นไรเลยครับแล้วเรื่องของคุณล่ะครับคุณจะทำยังไงต่อคุณทัศนัยเนี่ยนะจะข่มขืนนุสิแล้วนุสิก็เลยหนีจากบ้านหายไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่นางรู้จักมันรู้ยังวะยังฉันไม่ได้เล่าให้มันฟังกลัวว่าเดี๋ยวรู้จามันรู้เรื่องแล้วไปเล่าให้คุณทัศนัยเขารู้ว่ายายสิหนีไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเฮ้ยทำไมแกพูดเหมือนกับว่าแกจะรอให้หนูสีกลับมาแล้วแกจะส่งตัวหนูสีให้คุณทัศนัยเขาวะคือฉันก็แค่ไม่อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตไปอ่ะเดี๋ยวรอให้ยายสิมันกลับมาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันดีกว่าแกคิดอย่างนั้นนะถูกต้องแล้วว่าถ้าแกโกรธคุณทัศนัยเนี่ยนะแล้วยกเลิกแผนทุกอย่างเนี่ยเจ๊งบงเลยนะเว้ยเราจะไม่ได้เงินเลยหนูสีก็จะไม่ได้อะไรด้วยคุณทัศนัยเขาคงไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกมันธรรมดาเว้ยผู้หญิงผู้ชายอยู่ใกล้กันมันก็ต้องมีถูกเนื้อต้องตัวกันบ้างใช่ไหมคุณทัศนัยเขาจะเผลอไปโดนเข้าอย่างเงี้ยหนูสีอาจจะตกใจก็คิดว่าจะโดนข่มขืนก็มาฟ้องแกแบบนี้นี่เดี๋ยวรอหนูสีกลับมานะแกค่อยๆพูดกับหนูสีดีๆค่อยๆตลอมไปเดี๋ยวก็หมดเรื่องตกลงสิหายไปไหนทำไมลุงถึงไม่กลับบ้านพูดมากใช่ไหมตั้งแต่เล็กจนโตหนูไม่เคยออกจากบ้านไปไหน